นายเดยวิดอาร์สตีเวลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตวันออกและแปซิฟิกคนใหม่ได้กล่าวภายหลังเข้าพบกับนายดิสทัตโหตรโหตรกิจนะครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ทรรเนียบรัฐบาลโดยแสดงความยินด,ดีในปีมหามงคลของไทยและการที่ประเทศไทยมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและกลับมามีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อีกครั้ง ซึ่งสิ่งที่สหรัฐร,รอคอยที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยไม่าะะเป็นเรื่องของการหารืออย่างวันนี้ที่ได้พูดคุยกันการทํางานของไทยในฐานะของประธานอาเซียนซึ่งก็เชื่อว,ว่าประเทศไทยจะทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพสหรัฐเห็นว่าอาเซียนนั้นเป็นตลาดที่เหมาะกับการลงทุนแล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะเข้ามาลงทุนในอาเซียนเป็นเป้เปาหมายแรก นอกจากนี้ครับนายเดวิดยังได้กล่าวถึงการที่ไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Indo-Pacific Business Forum ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับว่าสหรัฐจะใช้เป็นโอกาสในการผลักดันและก็นำบริษัทต่างๆของสหรัฐเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจร่วมกับประเทศสมาชิกอีกด้วยนะครับ